เรื่องนี้โด่งดังในวงการโบราณคดีมากจึงมีการเก็บกระดูกที่พบไว้ในพิพิธภัณฑ์ในประเทศอินเดียจนถึงปัจจุบันการเดินทางของพระบรมสารีริกธาตุสู่สยามประเทศในสมัยรัชกาลที่5ครั้งนั้นผู้ปกครองชาวอังกฤษเห็นว่าคนอินเดียนับถือศาสนาฮินดูและอิสลามส่วนอังกฤษก็นับถือศาสนาคริสต์มีเพียงสยามประเทศที่นับถือศาสนาพุทธซึ่งอังกฤษต้องการเป็นมิตรกับสยามประเทศจึงได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุถวายให้แก่ร.5พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงโปรดเกล้าให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในองค์พระเจดีย์ภูเขาทองณวัดสัตเกตตราบจนถึงทุกวันนี้นี่คือเรากำลังจะไปไหนครับนี่ครับอ๋อนี่คือพระธาตุใช่ครับแต่ทำไมผมเห็นนี่เป็นสีทองอ่ะใช่ไหมแต่ก่อนเป็นสีทองทั้งองค์เลยใช่ป่ะแล้วพระธาตุของท่านอยู่ไหนครับอยู่มวนนี่ไงอยู่จริงด้วยอยู่ดีอยู่นี่ที่สองที่มวนเลยอันนี้คือพระธาตุของหลวงปู่แก้วเหรอครับหลวงปู่แก้วสิมเคยมาหลวงปู่แหวนเคยมาหมดเลยที่นี่เหรอครับที่ทุดงทางเหนือใช่ไหมครับที่แรกก็เป็นเขาเล็กๆอยู่ตรงนั้นพอดีหลวงปู่แก้วหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อท่านทุดงมาก็มาเจออยู่ตรงนั้นก็เห็นมีพระธาตุก็เลยพากันพักปฏิบัติธรรมทำที่หลวงปู่เล่าให้ฟังนะจากนั้นก็หลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนก็กลับไปสกลนครหลวงปู่แก้วท่านก็ปักหลักปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนั้นพอหลวงปู่แก้วท่านพ้นว่ามีรอยพระพุทธบาทของมหาโมคคลานเถรเจ้าอยู่ตรงนั้นจำลองพระพุทธบาทคือองค์ที่อันนี้คือพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะเป็นองค์เดิมที่หลวงปู่แก้วครับกราบไหว้หรือนั่งกรรมฐานทุกวันใช่ไหมครับรุ่นพ่อรุ่นนี้ของพ่อน่ะเขาก็คุยอย่างนี้ล่ะคุยว่าหลวงปู่มาเขาก็มีความเลื่อมใสในดอยลูกนี้นะคือเป็นตำนานในตำนานพุทธกาลเขาบอกว่าเป็นดอยโมคคัลลานะเหมือนกับว่าสมัยพุทธกาลนั้นมหาโมคคัลลานจะมาดูแลพระพุทธเจ้าจะมาที่วัดพระธาตุจอมทองนี่นะแต่ที่แกมาเหยียบลงที่ดอยโมคคัลลานนั้นเป็นพุทธบาทของมหาโมคคัลลานนะเขาเลยว่าพระธาตุโมคคัลลานก็วัดก็ได้ใช้ชื่อเท้าชื่อของท่านที่ว่าโมคคัลลาน